สองประเด็นนะครับวันนี้ที่นัดหมายสื่อมวลชนเพื่อจะขอชี้แจงเพิ่มเติมถึงรายละเอียดสองเรื่องสองโครงการเรื่องแรกก็คือเรื่องของคสช.ท่านพลเอกประยุทธ์ได้มีคำสั่งมาตรา44ในการเลื่อนการชำระเงินของ3บริษัทที่ได้รับสัมปทานบริญาตบริการคลื่น900จำนวนเงินดังกล่าวนั้นที่เลื่อนการชำระไปนับประมาณแสนล้านจากเดิมทีที่ TOR เงื่อนไขการประกวดราคาที่ผมแจ้งให้สื่อมวลชนทราบในนี้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าบริษัทที่เข้าประมูลจะต้องยินยอมชำระเงินและเงื่อนไขต่างๆเช่นเงื่อนไขของการกำหนดราคาเงื่อนไขของการคิดราคากับผู้ใช้บริการและเรื่องอื่นๆซึ่งจะมีรายละเอียดให้เซ็นอยู่ด้านหลังตอนยื่นซองประกวดราคาอันนี้ทำความเข้าใจก่อนนะครับความเป็นมาของการประกวดราคาซึ่งเราจะทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ปี2558 3บริษัท2บริษัททั้ง3บริษัทอีกบริษัทหนึ่งล้มเลิกไปสู้กัน33ชั่วโมงในการประกวดราคาเพื่อจะให้ได้ใบอนุญาตในการที่จะมาบริการขึ้นโทรศัพท์900ณเวลานี้นั่นคือเจตนาของบริษัทต่างๆนั้นแสดงเห็นถึงว่าเขารู้อยู่แล้วว่าจะได้กำไรมหาศาลแล้วก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของส่วนตัวเขาอีกทั้งเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงครับว่ามันเกิดเรื่องนี้กับประเทศไทยได้อย่างไรอยู่ๆปี2561มีการชงเรื่องที่จะขอให้เลื่อนค่าโทรศัพท์การชำระเงินค่าใบหย่าโทรศัพท์ผมจำได้ว่าขณะนั้นผมได้คัดค้านเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วผมไม่ใช่เพิ่งมาคัดค้านวันที่คำสั่งมาตรา44ใช้นะครับซึ่งเราไม่เห็นด้วยวิธีการทำลายระบบธรรมาภิบาลและผลประโยชน์ประเทศชาติอีกทั้งเงินจำนวนดังกล่าวนี้มันต้องนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศด้านอื่นๆซึ่งคำถามว่านี่คือคลื่นของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่คลื่นของนายถาวรหรือพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตรซึ่งขณะนั้นมีการพูดจาว่าให้สัมภาษณ์เลยว่าจะช่วยบริษัท AS ทูดีแท็กคือว่าขึ้นบริษัท2บริษัทที่จะมีการเลื่อนเนี่ยเอาไว้ที่หลังขอจะช่วยทีวีก่อนนี่แสดงว่าพูดกันมาเป็นปีแล้วหาช่องจังหวะที่จะทำรวมทั้งนายวิษณุเครืองามมือกฎหมายอันดับหนึ่งของประเทศไทยซึ่งผมแปลกใจมากว่าคนพวกนี้เนี่ยใช้องค์ความรู้ในการทำลายประเทศชาติแล้วทำลายธรรมาภิบาลของประเทศอันนี้คือประเด็นที่ผมวันนี้จะขอกล่าวถึงตัวละครบุคคลเหล่านี้นะครับนี่ท่านมาดูครับว่าเหตุผลในการที่ก็ยกเลิกเนี่ยงบดุลมันชัดเจนเลยว่าบริษัทเชิญผมไปประชุมเพื่อพิจารณางบดุลผมยกตัวอย่างของ AS ปี2559มีกำไรยังไม่หักค่าใช้จ่าย 128,000 กว่าล้านบาทเศษปี2560มีกำไร 132,000 ล้านบาทเศษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปี2561มีกำไร 144,000 ล้านขอจะใช้คำไม่ถูกต้องมีรายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายพอหักค่าใช้จ่ายขึ้นมาเนี่ยสุทธิเหลือกำไรอยู่ปี59 36,89 ล้านบาทปี60มีรายได้ 37,7 ล้านบาทและปี61ที่งบดุลอันนี้ส่งถึงมือผม 29,714 ล้านบาทรวมเสร็จประมาณ 90,000 กว่าล้านบาทเกือบแสนล้านบาทแล้วเอจ่ายค่าสัมปทานไปอย่างจ่ายไปแล้วนะครับจ่ายเท่าไหร่ครับ
จ่าย 16,000 ล้านไปแล้ว3ปีในงบดุลที่ผมถ่ายท่านดูเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานของบริษัท AS เลยแล้วเขายังเหลือกำไรอีก 80,000 กว่าล้านคำถามว่ากำไรตรงเนี้ยเขาเอาไปทำอะไรทำไมเขาถึงไม่มาลงทุนต่อแล้วทำไมเอากำไรตัวนี้โอนไปไหนสิ่งเหล่านี้ผมเรียนท่านอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อของคนที่มีอำนาจที่จะไม่รู้เท่ากับที่เรารู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยยังไปช่วยเขาอีกแล้วก็บอกว่าเลื่อนไปอีกดอกเบี้ยก็ไม่เก็บอีกซึ่งแปลกประหลาดมากถ้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับผมไม่เชื่อและจะอ้าง 5G ซึ่งไม่รู้เลยต่างประเทศขนาดเป็นเจ้าของเวอร์ชันนี้เป็นคนคิดขายอุปกรณ์พวกนี้อย่างจีนอย่างอเมริกาเขายังผลิตอะไรยังไม่จบเลยไอ้นี่ดันผ่าเอาเรื่องอนาคตที่ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่มาเป็นเงื่อนไขที่ลบล้าง TOR ในการประกวดราคาครั้งที่แล้วซึ่งมันถือเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงด้วยแล้วเป็นการทำลายผลประโยชน์ประเทศชาติชนิดที่ไม่เคยเห็นใครกล้าทำได้ขนาดนี้เพราะนั้นตัวละคร 3-4 ตัวละคร 1. ไม่ว่านายถากรที่พยายามดิ้นรนที่อยากจะให้เกิดการเลื่อน 2. ตัวละครคือท่านรองนายกวิษณุเครืองามตัวละครคือท่านประวิตรวงสุวรรณพูดมาหลายครั้งผมมีหลักฐานและมีเสียงที่ท่านบันทึกเอาไว้ด้วยสิ่งเหล่านี้รวมทั้งบริษัทอ้างแถลงข่าวว่าทำเรื่องไปที่หน่วยงานและครม.ว่าเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากรัฐเนื่องจากเขาต้องเอาเงินนี้ไปลงทุนผมไม่เข้าใจว่าที่เขาอ้างลงทุนเนี่ย 5G เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเลยยังไม่ได้ประมูลเลยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเลยแล้วไปมีมัดไปยังไงผมไม่เข้าใจเอานะครับเรื่องนี้จะไปยุติที่ไหนเตือนไปให้เขาแก้เขาไม่แก้ก็ต้องไปยุติกันที่ศาลพวกเราใครเป็นคนฟ้องได้ประชาชนที่ใช้โทรศัพท์ไม่ว่า AS 2 Dtacแล้วเสียเงินประจำเดือนสามารถเป็นผู้เสียหายฟ้องได้ที่ศาลอาญาทุจริตฟ้องในฐากรฟ้องคณะกรรมการกชพ่วงบริษัทได้ถือเป็นตัวการและสนับสนุนฟ้องไปถึงตัวคสช.ทั้งหมดได้กลับมาดูว่าทำไมคสช.ถึงบอกฟ้องได้มีคำพิพากษาของศาลปกครองกลางมีวิจัยมาว่าในหน้า33เกี่ยวกับเรื่องคดีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้า5,000 เมกะวัตต์2ใบย่านศาลมีคำวินิจฉัยว่าคำสั่งของคสช.นั้นไม่จะเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เป็นแค่คำสั่งทางปกครองเพื่อให้นายกตีและหน่วยงานนั้นไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญไม่คุ้มครองเมื่อต้องอยู่ไม่คุ้มครองต้องฟ้องเป็นคดีตัวอย่างว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมีอำนาจอย่างนี้เราใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบและก่อให้เกิดความเสียหายและทุจริตอีกด้วยถึงจะกระเด็นเอาขึ้นไปฟ้องศาลอาญาทุจริตส่วนใครอยากจะฟ้องที่ศาลปกครองพี่น้องประชาชนสามารถไปฟ้องให้ระงับคำสั่งนี้ได้เลยเพราะเคยมีคำสั่งและกรณีนี้ศาลได้ตัดสินแล้วว่ามาตรา14นี้ไม่ใช่อำนาจรัฐาธิปัตย์องค์ประกอบมันมีอยู่แค่3เรื่อง1รักษาความสงบ2เรื่องสมานฉันท์3เรื่องเกี่ยวกับปฏิรูปปรากฏว่าทำตรงข้ามองค์ประกอบหมดเลย1ไม่ได้สมานฉันท์ออกคำสั่งมาให้วุ่นวายทั้งประเทศแล้วจะมีคนไม่พอใจเรื่องนี้และจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงอีกทั้งเรื่องของมาตรา14นี้ในการปกป้องความมั่นคงของราชบัลลังก์ปรากฏว่าท่านนายกใช้วิธีคิดแบบไหนผมไม่ทราบวันนี้ถึงได้เกิดความเสียหายมากขนาดนี้วันนี้ก็ขอแจ้งให้สื่อมวลชนได้ทราบว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้ติดตามเรื่องมาเป็นปีแล้วเราไม่คิดว่าเขาจะกล้าทำแต่วันนี้เขาทำไปแล้วก็ขอให้สาธารณชนสื่อมวลชนช่วยกันทำหน้าที่ตรวจสอบผลประโยชน์ของประเทศนะครับและผลประโยชน์ของตัวท่านเองด้วยแล้วก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่จะฟ้องไปก็คือเขาเนี่ยไปทำผิดว่าในเรื่องของ
ให้เก็บรายได้ค่าโทรศัพท์เนี่ยนาทีละไม่เกิน69ตังค์แต่ยังเก็บของพี่น้องประชาชนนาทีละบาท50อันนี้เสียหายประมาณ 80,000 ล้านบาทคนที่เสียหายคือประมาณ40ล้านคนพี่น้องประชาชนถูกต้มถูกหลอกรัฐบาลนี้และคสช.กลับไม่เยียวยากลับไปอุดหนุนช่วยเหลือไอ้คนรวยไอ้เศรษฐีที่ไม่รู้เอาหรือไม่จะพอถ้าอย่างนี้นะครับรวมทั้งเรื่องไม่คิดตามจริงใน TOR นี่เขียนระบุไว้เลยว่าคุณประมูลไปแล้วคุณต้องคิดราคาตามจริงปรากฏว่าวันนี้เขาไม่คิดตามจริงตามจริงคืออะไรครับถ้าเราไม่ใช้โทรศัพท์เขาคิดไม่ได้สองก็ใช้เราใช้แค่3.5 นาทีคิด4นาทีไม่ได้แต่เขาเหมาคิดหมด4นาทีเต็ม5นาทีเต็มอะไรเงี้ยแล้วแต่เศษตัดเป็นคิดหมดเลยอันนี้ผมกับมูลนิธิได้ร่วมกันฟ้องไปคดีแพ่งมาแล้วแต่อยู่ระหว่างศาลปกครองจะพิจารณาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับอำนาจฟ้องมีนะครับทำได้เลยครับภาคประชาชนเราจะร่วมกันฟ้องยังไงกับผมก็มาผมจะดำเนินการช่วยฟ้องและจะฟ้องแทนคนประชาชนคนไทยอีก40ล้านคนที่ซื้อโทรศัพท์และถูกโกงอยู่ทุกวันนี้แล้วอย่าไปพึ่งคสช.ครับเขาเข้าข้างคนโกงผมยืนยันว่าขณะนี้เขาเข้าข้างคนโกงเราพี่น้องประชาชนไม่ได้ถูกได้เหลียวแลเลยไม่ได้เข้ามาปกป้องผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนสาธารณะจริงครับขออนุญาตจบประเด็นแรกแค่นี้ก่อนครับ